วัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีวันนี้เราก็ผ่านร่างงบประมาณนะคะปี2567ในวาระแล้วรู้เป็นห่วงเรื่องอสม.ใช่ออกแน่นอนครับอยู่ในงบประมาณเล่มนี้เลยพองบประมาณผ่านก็เบิกจ่ายได้ครับค่าบริการได้คนละ 2,000 โอ้ 2,000 บาท 2,000 บาทต่อเดือนครับและเราตั้งให้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมาก็ตกเบิกตั้งแต่ตุลาคมปี66ถึงเมษาปี67ถ้าเบิกได้ตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นไปนะครับ7 เดือนเดือนละ 1,000 บาทใช่ครับอสม.จะได้ตกเบิกนะคะในเดือนเมษายนนี้7,000 บาทบวกกับค่าบริการเดือนพฤษภาอีก 2,000 โอ้ขอแสดงความยินดีกับอสม.ทั่วประเทศสุดยอดมากๆค่ะเราให้ความสำคัญครับรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพแล้วอสม.เป็นนักรบสุขภาพที่อยู่ในพื้นที่เรานะครับเราเห็นว่าพี่น้องทำงานนะครับค่าบริการก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานใจด้วยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณแทนอสม.ทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้อสม.ทุกท่าน